มีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดเหตุระเบิดประมาณสักช่วงเวลาบ่ายสามในพื้นที่จังหวัดตรังครับจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณถนนรื่นรมอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังใกล้ๆกับตลาดนัดแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้ากำลังเตรียมของครับจะออกมาขายมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป6คนนะครับหน่วยกู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับแล้วล่าสุดนะครับทางตำรวจก็ลงไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลตำรวจตีดาวลอยเหมือนเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังก็สั่งกำลังตำรวจกว่า500นายขอแม้50นายครับตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ครับกั้นเขต5บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในระยะ1กิโลเมตรแล้วก็ประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบเพราะเกรงว่าอาจจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ำนะครับแล้วก็ประสานเจ้าที่จากเทศบาลนครตรังดูจากกล้องวงจรปิดประกอบกันไปด้วยครับครับเบื้องต้นคาดว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วยืนยันอีกครั้งนึงสาเหตุเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ระบุนะครับว่าระเบิดใจกลางเมืองแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นเพราะอะไรส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับเป็นชาย4ท่านเป็นหญิง2ท่านนะครับก็คือนายฮามะมันหลีอายุ44ปีนางสาววิไลรัตน์ป้องนาชัยอายุ35ปีนายณัฐพงษ์แซ่โลยอายุ19ปีนางวรรธนีวิริยาภาพพงษ์อายุ45ปีและชายไม่ทราบชื่ออีก2คนด้วยกันครับรายละเอียดและความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดใจกลางเมืองจังหวัดตรังนาว26จะรีบนำเสนอคุณผู้ชมโดยด่วนที่สุดนะครับ